เรียบร้อยเป็นไงครับนะครับปลาวิลีจริงนะเอาเลยโดนโดนนั่นน่ะกดกล้องวิ่งเรียบร้อยเต็มโจเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกได้วิ่งนะครับวันนี้เจอกันแต่เช้าครับตั้งใจตื่นมาตั้งแต่ 4:30 นะครับวันนี้เพื่อมาทำคลิปให้พี่น้องดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแต่ผมตั้งใจทำขนาดนี้แล้วพี่น้องไม่ดูผมนี่ผมเสียใจมากเลยอ่ะวันนี้ก็อยู่กับแนมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแนมสตูดิโอวันนี้ก็พามากันได้อีกแล้วนะครับหมายเดิมนะครับกับรอบที่แล้วนะครับผมก็รอบที่แล้วนี่แห้วนะผมเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนแล้วก็นี่ครับครับจังลีครับแล้วก็รอทีมงานพวกพี่ใหญ่แล้วก็พี่ดำเอาจริงก็เนี่ยวันนี้ผม ต้องลองดูนะครับว่าจะมีปลาลอยมาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ลมมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับ อาจจะมีปลาลอยช่วงเช้าแล้วตอนบ่ายเราก็อาจจะเปลี่ยนแผนเป็นดำยิงแทนนะครับคอยติดตามรับชมติดตามรับชมใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคจัดไปพี่น้องแก้วพระจันทร์กำลังขึ้นนะครับดวงอาทิตย์ตกไปแล้วจัดไปพี่น้องแจ่มๆครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าๆเบื้องหลังของน้าแอมก็จะประมาณนี้นะครับด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราพาท่านผู้ชมมายิงบกครับผมอ้าวหวานหวานวันนี้เอาให้ปั๊บปั๊บเลยนะโอ้ไปเดี๋ยวแอมขึ้นนี่เดี๋ยวผมไปขึ้นนู่นโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ละแอมบอกปลาลอยเต็มยังไม่ทันขึ้นปืนเลยอยู่ตรงไหนนะแอมบอกปลาเต็มเลยเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแว่นตานะครับอันนี้ก็ใช้เรียนออโต้นะฮะตัวนี้ถัดไปครับนายแอมตอกไปแล้วครับ1นัดครับเหยียบจ้อยอ่ะ เดิมไปแล้ว1นัดเหยียบจ้อยพี่ลีขึ้นนั่งนู่นไปนะนั่นแหละเดี๋ยวให้พี่ลีนั่งนี่นะครับวันนี้มานั่งกัน2คนนะครับต้นนี้นั่งกับพี่ลี2คนผมยิงหน้านี้วันนั้นมาปาล์มเข้านี่ยิงได้แต่ว่าปาล์มมันเข้าหน้าเนี่ยมันต้องหันยิงมันยิงยากเลยให้พี่ลีนั่งนี่เลยแล้วก็ยิงนี่เลยโอ้นู่นครับปลาเป็นฝูงเลยครับเดี๋ยวเอ้ยเอาไหมไกลวะใช่เป็นฝูงเลยนะแอมมีเนี่ยไซส์ใหญ่นู่นน่ะไปนู่นน่ะอย่าดิ้นนี่รีบๆขึ้นนั่งไหนรีบๆขึ้นนั่งเดี๋ยวจะยิงนู่นนะครับปลาเห็นปลากันไหมครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะพี่น้องแต่ว่าแว่นผมมาเห็นชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูปลาก่อนนู่นนะครับปลาอยู่ตรงนู้นนะเอาแว่นใส่ให้ดูเห็นไหมครับเห็นปลากันไหมครับยอดใต้ยอดไม้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมไม่เห็นนี่แว่นใส่อะประมาณนี้ครับแว่นออโต้จัดไปดูนัดแรกครับมันจะโดนหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้ตายมาเลยครับยิงไปหงายท้องปืนเดินเลยครับบาดแรกหมานแล้วครับแหกหมานครับพี่เลี้ยนี่ฟังนี่ซ้ายนี่เห็นไหมนวลน่ะข้างป่าน่ะตัวขาวปืดน่ะพี่เลี้ยยิงครับไม่โดนครับต่ำเนี่ยตรงนี้ผมยิงนี่เป็นฝูงนี่กูไม่น่ายิงตัวนี้เลยไหมเดี๋ยวลำเชียงบินขึ้นน่ะสายเชียงบินขึ้นน่ะฮะสายบินก่อนนั่นน่ะนี่แม่นนี่ฮะแม่นนี้สายขึ้นดับลงดับลง
เอาเดี๋ยวเราเอาล่ามไว้ก่อนนะครับปลามันเยอะนะฮะเราก็ใช้ลูกดอกอีกลูกยิงเอานะครับเอาโดนพี่ลีโดนครับโดนฟุกได้ไงวะผมเห็นปลาวิ่งออกไปนู่นแล้วนะโดนพี่ลีโดนครับโดนครับโดนนี่นะครับของพี่ลียิงโดนตรงนี้นะบอกได้ว่าสายมันวิ่งเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจัดไปครับพี่น้องวันนี้วิธีการมาแล้วครับเชือกก็นี่นะครับจำเป็นบ่วงนี้แล้วก็ตวัดขึ้นมาให้มันเป็นบ่วงนี้นะแล้วก็คล้องใส่ลูกครับนั่งดีๆปลาไหลจะดิ้นอะไรวันนี้พี่ลีเอาปืนใหม่มาลองนะครับก็วันนี้เปิดตาแล้วครับบาดแรกหมานเลยนะครับกระบอกนี้ใครได้ไปนี่หมานนะครับบอกเลยครับหมานครับจุลูกกระสุนไม่รอเลยครับปลามเยอะปึ๊บยางที่ใช้วันนี้ก็14มิลรูเล็กนะครับตัวนี้14มิลรูเล็กปลาปีก45ช่วงชัก75ช่วงชัก78ตัวนี้ตัดยางแปซิฟิก16เซนยางเชือกข้างในนี่ยาว8เซนนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของเอกในวิ่งที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเอกในวิ่งนะครับจัดไปครับพี่น้องยาวไปยาวไปโอ้ปลาพี่ลีนี่ว่าเห็นขาวๆอยู่นึกว่าปลาลอยจะซ้ำให้แล้วนะเมื่อกี้น่ะตัวนี้มันติดอยู่นู่นว่าตัวนี้มันติดหญ้าป่ะพี่ดิดึงมาห้อยไว้ตรงใกล้ๆดีกว่าว่ามันคือเบาไว้หมดล่ะมันไม่หลุดดิอย่าหลุดเด้อโอ้ไม่หลุดครับโอ้เข้าจุดน็อกครับนี่นะฮะปลายิงเข้าจุดน็อกพอดีครับปลาไม่ตายไม่ดิ้นเลยฮะตายคาที่ครับตอนนี้ไซโลครับแหนมบอกใหญ่ไหมไซโลไซโลไซโลตัวนี้ลอยสูงกันตัวนี้ลอยนะต้องสูงนะลอยนะล่ามไว้นี่ก่อนนะครับความสูงของต้นไม้ที่ผมขึ้นอยู่ตรงนี้ก็จากผิวน้ำก็น่าจะประมาณ10เมตรได้นะถึงไหม8เมตรประมาณนี้นะนู่นนะครับลอยอยู่นู่น2ตัวใจเย็นๆ3ตัวเข้าคู่แล้วมันจะซัดเลยเป็นฝูงเลยนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะโลโลโรเทสโรเทสเทสมุมกล้องนะครับอย่าเอื้อมาจะดูไอ้ดัวสวยขึ้นนี่ฮะไอ้ดัวแม่งสวยขึ้นนี่มันจะมองนู่นมันจะดูขึ้นตรงนี้นู่นนะปลาลอยอยู่นู่นมันไม่ยอมออกปากบุ้งตัวนี้นี่ปลาตัวนี้เป็นไงมันคือดังแม่งวะไม่โดนว่ะมันอยู่ลึกกว่าตัวเนี้ยมาใกล้ๆนี่ลอยลึกนะครับตัวนี้โอ้โหนะครับขาวเปิดเลือดเลยครับเรียเห็นไหมซ้ายมือผมนู่นนะเรื่องมันนะอ๋อชัดโอ้มันคือหยอดหยอดเจ้าเสียงมันไม่จวดวะตกต่ำอ่ะลูกมันออกช้ากว่าจังสายคือวิ่งอ่ะสายวิ่งอ่ะสายกำมัดไปนะฮะวุ้งดึงยิ่งๆนั่นน่ะโดนเรียบร้อยยิงดูไม่ถูกเลยแม่ว่ะฮะเอาโดน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 เจ๋อโอ้โดนไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วนู่นโอ้ยไม่เป็นตาโดนนะไม่เป็นตาโดนมันก็โดนเหรอแช่นึงอ่ะเสียงน่ะโอ้ยดึงแรงแท้เวลาปลาดึง
จับกระบอกไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะหลุดเดี๋ยวจะหลุดมือตกน้ำเอาบอกตกอะไรคนจะตกเออแช่หนึ่งมาเมื่อกี้พี่ลีบอกโอ้เสียงมันขึ้นมาเป็นตะแลงเลยไปละยามันนิ่มนะครับยามันนิ่มยามแปซิฟิกมันดีงี้นี่เองปั่นลองนี้จะบาดกันเด้อไหนคู่นู่นนะเออลอยแล้วนี่มันเข่าคู่ก่อนมันกำลังจะลอยออกหันหนาวไปนอกแบบหันหนาวไปนี่จัดไปครับจัดไปครับยาวไปยาวไปสองแต้มแล้วครับลามไปนี่ยาถึงตาขึ้นดีขึ้นได้อยู่โอ้โหยังแรงยังแรงลามไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องคิดหลอดลามไปนี่ก่อนนะครับลามไว้ร้อยโลนะครับท่านตนาตั้งเหรอใจเย็นเย็นดีใจเย็นเย็นลงมาแรงดังหูนะครับปลาวิลีจริงนะเอาเลยโดนโดนนั่นน่ะตกวิถีกระสุนมันน่าโดนมากเลยนะน่ะพี่ดีวิ่งสายวิ่งโดนผมบอกแล้วว่ามันโดนเพราะว่าวิถีกระสุนมันตกเนี่ยปามอยู่นั่นเป็นแบบตกปุ๊บเงี้ยผมดูนี่มันน่าโดนนะพี่ดีบอกสายวิ่งครับสายวิ่งครับสายวิ่งครับโดนครับโดนโดนไหมพี่ดีโดนโดนครับโดนเอาคือเบาลุดครับลุดเหรอเอ้ามันหันหน้าให้นะเมื่อกี้น่ะปลาน่ะโอ้ผ่านโอเคครับนี่ครับระยะยิงก็ประมาณ20ขึ้นเลย20บวก20บวก25บวกครับตรงนู้นชายบุ้งนู้นนะเสียงฟังเสียงลูกออกที่ยิงออกไปดังปู๊กว่าจะถึงปลาอันจริงวะอันนี้เสียงวะเดี๋ยวอยากยิงปัดจัดไปครับจัดไปลองวัดยางดูได้ไหมนี่มาแล้วนะครับปลาให้โชว์ปลาหน่อยครับโชว์ปลาหน่อยครับสุดยอดแจ๋วปลาลอยอยู่นะครับลอยอยู่ลึกครับลอยมันขึ้นเท่าไหร่เห็นไหมขาวนะลอยลอยเห็นแต่ขาวขาวนวลนวลข้างล่างไม่ลอยวิ่งทางนี้นะโคตรคล่องวิ่งเรียบร้อยโอ้แม่นว่ะไม่มีใครพลาดเลยครับยิงยังไงก็โดนอ่ะยิงยังไงก็โดนอ่ะน้ำสายวิ่งนะสายวิ่งครับโดนนี่ครับ3แต้มนะครับจัดไปพี่น้องจัดไปวิ่งนะครับวิ่งนะครับปากมุมไปดูนะครับนี่ตรงนี้ดูเด้อโดนตรงไหนวะขาดไปน่ะห้อยไปนี่แหละอ้วนครับอู้หูลงแล้วลงแล้วอู้หูลงแล้วว่ะพี่ฮะผมใจเย็นไงพี่ลีพี่ลีบอกอุ้ยแน่ๆๆไม่เดี๋ยวมันก็ขึ้นลอยมาให้ยิงเนี่ยใจเย็นๆนะขึ้นมาแล้วมันไม่นะขึ้นมาแล้ว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 ครับเต็มโจเรียบร้อยบิ๊กวัดไม่ถูกครับพลาดครับตัวนี้พลาดวันนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับลมแรงโคตรโยกโยกโยกดูลมแรงแล้วมันน้ำมันก็เป็นคลื่นปลาไม่ค่อยลอยครับแบบนี้ต้องแบบลมนิ่งๆปลาจะลอยดีวันนี้ปลาไม่ลอยแต่มันล่องล่องล่องลึกเห็นนวลๆไกลโอ้ใครก็ได้ช่วยปิดพัดลมทีพัดอะไรนักหนาเว้ยพัดจนเย็นเนี่ยจนหนาวเลยเนี่ยยังดีลงไปเอานะครับเพราะว่าต้องลงครับ
กระบอกหมดนะครับ4กระบอกหมดเลยนะครับตอนนี้จะมีลงไปเอาปลาตรงนู้นนะครับไซโลเลยนะน่ะ8ขีดโอ้ยดูในน้ำเหมือนตัวเล็กๆโอ้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับเหมือนตัวเล็กๆอ่ะในน้ำอ่ะตัวสวยเลยเดี๋ยวพี่ดีลงไปเอาปลาทั้งหมดนะครับก็จะมีนี่นะครับมัดห้อยไว้นี่นี่ฝั่งนี้2ตัวแล้วก็ฝั่งนี้2ตัวนะครับ4ตัวแล้วก็ทางนี้ตัวนึง5 6 6ตัวครับลงไปเอารอบนี้6ตัวครับล่ำไว้แล้วลงไปเอาทีเดียวลูกปืนหมดต้องลงไปเอาฮะดึงมาไม่ขึ้นมันติดต้นไม้พี่น้องต้องเรือลงไปเอาจัดไปครับเดี๋ยววันนี้ผมมีของเล่นตัวใหม่นะครับอันนี้ก็คือผมอยากให้พี่น้องได้เห็นปลากับผมนะครับคือCPL ตัวใส่ GoPro 9ผมมันใส่กับ GoPro 7ตัวนี้ไม่ได้เมาส์ตัวนี้มันไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยเอาแว่นตายิงปลาเรานี่แหละเอามาอันนึงแล้วก็เอามากระดาษทรายขัดออกให้มันเป็นวงสามสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะเอามาติดตรงนี้นะฮะติดกับนี่แล้วก็เพื่อให้พี่น้องได้เห็นปลามันจะได้ตัดแสงนะครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้มันตัดไม่ตัดแสงเดี๋ยวลองเทสให้ดูตัวนี้อันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับใครจะเอาไปทำตามผมก็ได้นะฮะเอาแว่นตาเรานี่อันนี้จะเป็นเลนสีดำนะครับจัดไปครับลองดูครับนี่นะครับนี่ก็ใส่เห็นตัดแต่งเข้าไปหน้ากล้องเรียบร้อยนะครับพี่ลีลงแบบปลานะครับตัวที่3ครับตัวนี้ปลดแล้วไหนยกปลาโจทย์หน่อยไม่เห็นบางต้นไม้โอ้ไซส์สวยครับไซส์โลกว่าครับตัวนี้มีโลกว่าครับตัวนี้โลละไลนะนี่เดี๋ยวผมเอาโลละไลออกในการอยู่ครับจัดไปครับปลาหลังอยู่ครับยังไม่ขวางมาล่ะดีเห็นปลาแล้วนะครับตอนนี้เป็นไงครับช่วยครับลดต่ำไปหน่อยครับไม่โดนนะครับตอนนี้ลมโคตรแรงเลยพี่น้องเอ้ยน้ำเป็นขึ้นหมดแล้วปลาไม่ลอยพี่น้องเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเพราะว่าเจ้าถิ่นพี่ดำบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละเหมือนเมื่อวานเลยลมทั้งวันแล้วก็ปลาก็ไม่ขึ้นเลยจนนู่นอ่ะ5โมงเย็นอ่ะจนลมหยุดอ่ะปลาถึงจะลอยเจ้าถิ่นเขากลับฝั่งก่อนแล้วครับเดี๋ยวเรากลับฝั่งหรือว่าจะไปดำต่อยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานบนฝั่งแล้วกันไปดูสีน้ำพี่น้องน้ำไม่ใสนะครับดำไม่ได้ย่ามเน่าพี่น้องเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันใสแล้วค่อยมาดำแค่นี้ก็ได้ปลากินแล้วพี่น้องเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเอาเยอะยิงเอาวันละนิดละหน่อยเอาแค่พอกินยิงปลาเชิงอนุรักษ์นะครับแก้วเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานบนฝั่งแล้วกันดูเบื้องหลังของนายอมต่อนะครับบอกเลยนะวันนี้ถ้าลมไม่มีนะผมกับพี่ลีนี่ปืนแตกอ่ะวันนี้เสียดายลมแมลงครับอันนี้ผลงานรวมวันนี้นะครับปานินเก็บรูปบูรูปที่เลิกภาพที่ระทึกจริงครับปืนผมวันนี้ก็เอาตัวนี้มาเทสนะครับหมานอีกแล้วครับเขาบอกนี้ก็บอก 20,000 ใช่ไหมบอกเขาบอกนี้ 20,000 ไม่ขายนะครับโอ้ยงานคนนี้เห็นนะครับรุ่นตะพุทธภูด้วยนะครับปืนบอกนี่บอกเลขในหนองการครับรุดยอดนะครับหาอยู่หากินมาตั้งแต่10ปีแล้วครับปืนครับปืนก็บอกแล้ว10บาท10บาทมาเลยลงทุนตื่นแต่ตีสี่ครึ่งนะครับเพื่อพี่น้องเนี่ยกดไลค์กดติดตามกันด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามก็
อย่าลืมครับกดติดตามเลยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องเอกไดวิ่งนะครับนะครับวันนี้ก็ทีมงานของเราผลงานรวมวันนี้ยิงปลาชั่วโมงกว่าแล้วก็นั่งเฝ้าลมแรงก็ไม่ได้ก็ถอนตัวกลับบ้านก่อนครับผลงานวันนี้ก็มีประมาณนี้พอได้ลั่นให้พี่น้องได้ดูพี่น้องใครอยากมาก็สนใจก็ติดต่อ090-3327-465เบอร์โทรตามนี้นะครับใครอยากมายิงปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางนะครับที่นครราชสีมาบ้านเรานี่แหละก็ค่าใช้จ่ายยังไงก็โทรมาสอบถามใหญ่กับพี่ดำเมานะครับประมาณนี้พี่น้องฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ